ดีค่ะวันนี้นะคะพี่จะมาพูดเรื่องฉลากโภชนาการเวลาเราไปซื้อของสังเกตไหมคะบางคนจะงงว่าแคลอรี่เท่าไหร่ไขมันเท่าไหร่โปรตีนเท่าไหร่แล้วก็1หน่วยบริโภคเนี่ยต่อซองหรือต่อชิ้นยังไงกิน3ชิ้นเนี่ยกี่แคลหรือว่ากินทั้งถุงเนี่ยกี่แคลเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะพี่จะมาอธิบายให้ฟังลองมาดูนะคะอันดับแรกนะคะเป็นขนมโอรีโออันนี้นะคะว่าเขาเขียนยังไงเห็นไหมคะ1หน่วยบริโภค5ชิ้น30กรัมจำนวนหน่วยบริโภคต่อกล่องประมาณ3ก็คือในที่นี้คือ1หน่วยบริโภคเนี่ย5ชิ้นก็คือฉลากตรงนี้เนี่ยบอกต่อ5ชิ้นค่ะไม่ใช่ต่อ1กล่องนะคะเพราะฉะนั้นเรากิน5ชิ้นเนี่ยก็จะได้เห็นไหมคะมีโซเดียมถึง120น้ำตาล12กรัมต่อ5ชิ้นนะคะแล้วก็คุณก็คูณไปว่าทั้งหมดเนี่ยในกล่องเนี้ยมันมีกี่ชิ้นอันนี้คือฉลากต่อ5ชิ้นเรามาดูกันว่าในกล่องเนี้ยมันมีเท่าไหร่มันก็จะมี2แพ็คเกจอย่างนี้เห็นไหมคะ2แพ็คเกจอย่างเงี้ยมันก็จะแบ่งออกเป็นทั้งหมดน่าจะเป็น10ชิ้น10กว่าชิ้นก็คือเนี่ยค่ะต่อ5ชิ้นถ้าคุณกิน10ชิ้นคุณกิน10ชิ้นคุณก็คูณไป10ชิ้นคุณก็จะได้น้ำตาลเท่าไหร่คะ24อันนี้ต่อ5นะคะเพราะฉะนั้นถ้าคุณกิน10ชิ้นมันก็จะกลายเป็น24เห็นไหมคะแล้วก็แคลอรี่เห็นไหมคะกิโลแคลอรี่พลังงานทั้งหมด150กิโลแคลอรี่150เห็นไหมคะ150กิโลแคลอรี่ในที่นี้เนี่ยค่ะหมายถึงต่อ5ชิ้นนะคะไม่ใช่ต่อ1กล่องไม่ใช่ต่อ2แพ็คเกจเล็กแบบนี้มันต่อ5ชิ้นค่ะเพราะฉะนั้นคุณคูณไปเลยทั้งหมดเนี่ยมันมีกี่ชิ้นคือพี่ก็ไม่ได้แกะให้ดูเพียงแต่ว่าเดี๋ยวมันจะเลอะเทอะเพียงแต่ว่าเนี่ยค่ะคุณก็คูณไปโอเคแล้วมาดูกันตัวอย่างที่2นะคะค่ะและนี่คือตัวอย่างที่2นะคะเป็นขนมปังยี่ห้อนี้ค่ะเป็นนี่ตามฉลากนะคะก็จะมีแป้งโฮลวีตแป้งสาลีแป้งข้าวโอ๊ตแล้วก็มีธัญพืชซึ่งเป็นเฟรชชีสแล้วก็มีข้าวโอ๊ตซึ่งอันเนี้ยพี่เคยพูดแล้วขนมปังชนิดนี้เขาเรียกว่าขนมปังมัลติเกนค่ะขนมปังมัลติเกนคือขนมปังที่รวมหลายธัญพืชและรวมหลายแป้งเรามาดูแคลอรี่แล้วมาดูฉลากโภชนาการนะคะเห็นไหมคะก็คือ1หน่วยบริโภค1ต่อ6 1ต่อ6ในที่นี้เนี่ยค่ะนี่นะคะเห็นไหมคะก็หมายถึงว่าใน1ถุงมี6ชิ้นใน6ชิ้นนี้จำนวนหน่วยบริโภคใน6ชิ้นจะให้พลังงานทั้งหมด60กิโลแคลอรี่มีโปรตีน 2.5 มีคาร์โบไฮเดรต 11อันนี้ตรงตามแพ็คเกจก็คือเราไม่ต้องมานั่งคูณเห็นไหมคะนี่มี6ชิ้น6ชิ้นก็ตามนี้เลยเห็นไหมคะก็เป็น60กิโลแคลอรี่เนี่ยค่ะสำคัญคือเราต้องดูจำนวนหน่วยบริโภคให้เข้าใจค่ะอันนี้บางคนเข้าใจว่าอย่างขนมอันเนี้ยเขาหลอกมาเราต้องไปคูณนะคะหลักการคือต้องดูให้เป็นมาดูตัวอย่างที่3ค่ะอันนี้ตัวอย่างที่3เป็นข้าวอะไรเขาเรียกคล้ายๆว่าโดริโทสมันฝรั่งอบกรอบนะคะ1หน่วยบริโภคเห็นไหมคะ1หน่วยบริโภคคือครึ่งซองครึ่งซองมี30กรัมซึ่งใน1ซองเนี่ยใน1ซองตรงนี้มี50กรัมซึ่ง50กรัมเนี่ยเป็นน้ำหนักของทั้งหมดแต่นี่ฉลากเขาบอกแค่30กรัมเห็นไหมคะก็คือแค่ครึ่งถุงครึ่งถุงเนี่ยคุณก็จะได้แคลอรี่เนี่ย150กรัมเพราะเขาบอกว่าต่อ1หน่วยบริโภคเห็นไหมคะต่อ1หน่วยบริโภคตรงนี้เห็นไหมคะอันนี้คือ1หน่วยบริโภคเห็นไหมคะเนี่ยคุณก็จะได้แค่ครึ่งซอง150กิโลแคลอรี่เห็นไหมคะใกล้ๆแค่ครึ่งซองนะคะ150กิโลแคลอรี่เพราะว่าเขาดูจาก1หน่วยบริโภคต่อครึ่งซองเห็นไหมคะเนี่ยค่ะทั้งที่ในถุงเนี่ยมันมี50กรัมอันนี้คือตัวอย่างที่3นะคะเราไปดูตัวอย่างต่อไปเลยค่ะและนี้เป็นน้ำขิงที่ไม่มีน้ำตาลดูนะคะ1หน่วยบริโภคก็คือ1ซอง1ซองมี7กรัม
จำนวนบริโภคต่อถุงก็คือมี5เพราะฉะนั้นในถุงใหญ่เนี่ยค่ะมีถุงเล็กเป็น5ถุงเพราะฉะนั้นใน1หน่วยบริโภค1ซองนั่นหมายถึงว่าข้อมูลโภชนาการตรงนี้ต่อเขาเรียกต่อน้ำต่อถุงเล็กเนี่ยมาดูกันถุงเล็กเป็นแบบนี้นะคะก็จะมี5ซองเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นข้อมูลโภชนาการตรงนี้ค่ะเป็นต่อ1ซองนี่เห็นไหมคะแม่ก้อยแนะนำเลยอันนี้น้ำขิงอันนี้ไม่มีน้ำตาลแล้วก็มันช่วยเรื่องลดไขมันด้วยค่ะแล้วก็เวลาลดความอ้วนเนี่ยมันช่วยให้เราแบบอิ่มน้ำแล้วก็กระตุ้นการเผาผลาญด้วยน้ำขิงนะคะเห็นไหมคะ 0% พลังงานทั้งหมด30กิโลแคลอรี่ก็คือมาจากขิงค่ะไม่ใช่น้ำตาลแบบนี้ค่ะเนี่ยเราต้องดูให้เป็นเห็นไหมคะอันนี้คือต่อ1ซองเล็กคือเขาเขียนไว้ว่า1ซองใหญ่เขาเขียนไว้ว่า per container เห็นไหมคะจำนวนหน่วยบริโภคต่อถุงมี5ถุงแต่1หน่วยบริโภคใน1ซองเนี่ยคือซองเล็กเข้าใจแล้วใช่ไหมคะเรามาดูตัวอย่างต่อไปค่ะแล้วเรามาดูทูน่ากระป๋องในน้ำแร่นะคะเห็นไหมคะข้อมูลโภชนาการ1หน่วยบริโภคก็คือต่อครึ่งกระป๋องเพราะฉะนั้นใน1กระป๋องเนี่ยข้อมูลโภชนาการต่อครึ่งกระป๋องก็คือ60กิโลแคลอรี่เพราะฉะนั้นคุณกินทั้งกระป๋องคุณก็บวกไปเป็น120กิโลแคลอรี่นึกออกไหมคะเพราะเขาบอกว่าพลังงานต่อ1หน่วยบริโภคแล้วมาดูตรงนี้นะคะเราก็คูณไปตรงนี้ให้โปรตีนสูงมากเลยโปรตีนเราก็บวกไปจากนี่ใช่ไหมคะ24กรัม14กรัมเราก็บวกไปบวกอีก14กรัมก็จะเป็นของ1กระป๋องในคอนเทนเนอร์นี้เนี่ยค่ะเห็นไหมไม่ยากเลยคือดูให้เป็นค่ะแล้วเราจะรู้ว่าเราได้รับโปรตีนกี่กรัมอันนี้14ก็คูณ2ไปเพราะว่าไอ้ฉลากตรงนี้ค่ะมันต่อ1หน่วยบริโภคคือต่อครึ่งหนึ่งของกระป๋อง14กับ14ก็เป็นเท่าไหร่24คุณได้โปรตีน24กรัมและนี่ค่ะให้ดูช็อกโกแลต2แบบนี้ขนมซึ่งเขียนไม่เหมือนกันฉลากไม่เหมือนกันเรามาดูตัวอย่างแรกนะคะอันนี้นะคะใน1แพ็คเนี่ยนะคะเห็นไหมคะใน1แพ็คจะมี3ชิ้นและจำนวน1หน่วยบริโภคต่อ1ถุง1ถุงมี3ชิ้นก็ถูกแล้ว28กรัมเรามาดู28กรัมเห็นไหมคะ28กรัมก็จะให้พลังงาน150กิโลแคลอรี่อันนี้ไม่ต้องมาบวกแล้วคือตรงตามตัวเลยเราต้องดูด้วยดูแพ็กเกจแบบนี้ให้เป็นค่ะว่าแพ็กเกจเนี่ยมีกี่ชิ้นแล้วมีกี่กรัมแล้ว1หน่วยบริโภคของเขาเขียนไว้เท่าไหร่อันนี้150เห็นไหมคะแล้วมาดูคิดแคทมาดูต่างกันตรงที่เห็นไหมคะเขาเขียนว่า1หน่วยบริโภคต่อครึ่งห่อเห็นไหมคะครึ่งห่อ17กรัมเพราะฉะนั้นถ้าคุณกินหมดห่อเนี้ยคุณจะต้องเอา90บวก90ซึ่งเท่ากับ180ถ้าครึ่งนึงคุณกินแค่ครึ่งนึงแค่นี้ค่ะคุณก็จะได้แค่90แล้วเรามาดูข้างหน้าเห็นไหมคะเห็นไหมคลิกตรงไหนเนี่ยค่ะ1หน่วยบริโภค180เห็นไหมคะ180ก็คือเนี่ย1ห่อ1ห่อแล้วตรงนี้เขาแค่แบ่งให้ดูว่าถ้าครึ่งหนึ่งมันแค่90เห็นไหมคะเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะแค่น้ำตาล8กรัมต่อครึ่งหนึ่งถ้าทั้งห่อก็น้ำตาลเท่าไหร่16เข้าใจได้ยังคะทีนี้โซเดียมนะคะน้ำตาลเราควรได้รับนะคะไม่เกินวันละ26กรัมนะคะคือเราจะทานอะไรเนี่ยเราไม่ควรกินน้ำตาลเกินวันละ26กรัมน้ำตาลมันทำให้เราแก่นะคะแล้วก็โซเดียมไม่ควรเกิน 2,000 มิลลิกรัมเนี่ยค่ะมาฝากกันไว้ลักษณะการดูก็รู้กันแล้วนะคะหลักในการอ่านฉลากค่ะคราวนี้เราจะทานอะไรเราจะซื้ออะไรเราก็รู้แล้วว่าเราเนี่ยขนมถุงเนี้ย
กี่แคลอรี่แล้วก็พอเห็นแล้วก็ทำให้เราไม่อยากกินนะหรือกินน้อยๆแล้วก็ไปออกกำลังกายนะคะอย่าลืมถ้าอยากหุ่นฟิตกล้ามสวยติดตามแม่ก้อยเซ็กซี่มัสเซิลนะคะสวัสดีค่ะ